2กล้องเอาท์ลุคตลาดหุ้นไทยปีหน้า2565 2022ตอนแรกว่ากันด้วยเรื่องของ Market Roundup ย้อนมองตลาดหุ้นปี2021 2564ที่กำลังจะผ่านไปพ้นไปกับผมณัฐวุฒิรุ่งวงไลฟ์นะครับกราบสวัสดีครับท่านผู้ชมเพื่อนนักลงทุนครับวันนี้มาคุยกันตรงกับวันอาทิตย์ที่12ธันวาคม2564ก็จะมานำเสนอเป็นซีรีส์นะครับในชุดนี้ก็คือ2กล้องมองตลาดหุ้นปีหน้า2565หรือว่า Outlook 2022โดยที่ว่าก็จะไปมองย้อนนะฮะตลาดหุ้นในปีที่ผ่านมาก่อนเป็นตอนแรกแล้วก็ซีรีส์ชุดนี้จะว่ากันไปตลอดสัปดาห์นี้ไปจนถึงสุดสัปดาห์นะฮะในวันพรุ่งนี้จะมามองกันในเรื่องของตลาดหุ้นไทยนะครับที่เจาะลงไปในรายเซกเตอร์เป็นกลุ่มอุตสาหกรรมกลุ่มอุตสาหกรรมที่ว่านั้นจะแยกเป็นหุ้นที่ว่าไปเกี่ยวข้องกับความเคลื่อนไหวของหุ้นโลกนะที่ผมเรียกว่าเป็น global stock นะฮะหรือว่า global playแล้วก็เทียบกับหุ้นที่เรียกว่าเป็นพึ่งพาการอุปโภคบริโภคในประเทศเนี่ยที่เรียกกันว่าเป็น domestic stock เสร็จแล้วก็เจาะลึกเป็นรายกลุ่มอย่างสืบเนื่องต่อไปนะครับไม่ว่าจะเป็นหุ้นที่ว่าโอ้โหเป็นพระเอกของปีนี้นะอย่างทางด้านกลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ตัวที่ว่าโอ้โหเป็นผู้ร้ายโอ้แย่ที่สุดรังท้ายเลยเนี่ยนะครับโดยเฉพาะหุ้นทางด้านกลุ่มอุปโภคบริโภคนะฮะหุ้นทางด้านโครงสร้างพื้นฐานอย่างพวกโรงไฟฟ้าแล้วก็แนวๆที่ว่าเป็นดูแล้วเหมือนเป็นพวกดิเวนซีฟใช่ไหมครับพวกอินฟราสตรักเจอร์นะฮะแล้วก็พร็อพเพอร์ตี้ฟันพวกอินฟราสตรักเจอร์ฟันโอ้โหอยู่รังท้ายเลยนะครับแล้วก็ในวันถัดไปก็จะไปเจาะลึกมองย้อนไปตลอดปีที่ผ่านมาแล้วก็เอาลุกไปในปีหน้าในเซกเตอร์สำคัญสำคัญนะครับไม่ว่าจะเป็นหุ้นทางด้านโภคภัณฑ์หุ้นทางด้านโภคภัณฑ์นี้คงจะขยับเป็นสักประมาณ2ตอนเป็นอย่างน้อยนะฮะก็จะว่ากันด้วยเรื่องของหุ้นที่เกี่ยวข้องกับน้ำมันโรงกลั่นนะครับแล้วก็เป็นประเภทอื่นๆประเภทอื่นๆนี่ก็เป็นว่าพวกถ่านหินพวกขนส่งทางเรือนะฮะพวกเหล็กแล้วก็สินค้าโภคภัณฑ์อื่นๆรวมไปถึงพวกสินค้าการเกษตรนะอย่างพวกไม้นะยางพารานะน้ำตาลแล้วก็แนวๆประเภทที่ว่าเป็นพวกปาล์มน้ำมันอะไรพวกนี้นะครับก็ดูแล้วคงจะซอยออกเป็นสักประมาณ 2-3 ตอนนะในส่วนของเซกเตอร์ทางด้านพวกโภคภัณฑ์นะครับแล้วก็ขยับไปเป็นพวกทางด้านธุรกิจการเงินนะครับก็ซอยย่อยออกมาเป็นพวกแบงกิ้งนะครับแล้วก็พวกที่เป็นลีสซิ่งเช่าซื้อธุรกิจการเงินใหม่ๆนะอย่างพวกคริปโตเคเรนซีดิจิทัลมันนี่นะที่กำลังจะมาเป็นโลกในอนาคตนะความจริงอนาคตก็มาไล่บี้กันตั้งแต่วันนี้กันแล้วเนี่ยนะครับแล้วก็ขยับขยายไปอย่างพวกกลุ่มทางด้านธุรกิจสื่อสารธุรกิจพวกรับเหมาก่อสร้างวัสดุก่อสร้างนะฮะแล้วก็ขยับขยายไปอย่างหุ้นพวกค้าปลีกค้าส่งนะครับแล้วก็กลุ่มทางด้านพวกพาณิชย์นะแล้วก็แนวๆเป็นหุ้นที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกลุ่มโรงแรมนะกลุ่มรีสอร์ทกลุ่มที่พักการเดินทางนะการคมนาคมขนส่งทางอากาศทางบกต่างๆนะแล้วก็ไปว่ากันในช่วงท้ายๆก็คือว่าทิศทางของตลาดหุ้นในปีหน้าเมื่อเอาไปคอมเพลกับสินทรัพย์อื่นๆนะสินทรัพย์อื่นๆนี่ก็ว่าด้วยเรื่องอะไรบ้างก็อย่างเป็นต้นว่าถ้าเอาไปเปรียบเทียบกับหุ้นต่างประเทศไปเปรียบเทียบกับพวกสินค้าโภคภัณฑ์นะรวมทั้งพวกคริปโตเคอเรนซีนะฮะดิจิทัลมันนี่ตลาดหุ้นยังถือว่ามีเสน่ห์อยู่ไหมในปีหน้าหรือว่าจะมีการกระจายการลงทุนกันอย่างไรดีนะครับนี่เป็นซีรีส์ในชุดนี้ในแต่ละตอนจะว่ากันย้อนมองไปตลอดปี2564ที่กำลังจะผ่านไปนะก็คือเป็น Market Roundup ตลอดปีที่กำลังจะผ่านไปแล้วก็ Outlook ในเรื่องในเซกเตอร์ที่เกี่ยวข้องนะครับสตาร์ทกันตั้งแต่วันนี้เป็นตอนแรก
คือวันอาทิตย์ที่12ธันวาคม2564ก็ขอออกตัวหน่อยนึงว่าตอนนี้ไม่ใช่ไลฟ์สดนะครับเป็นคลิปเป็นเทปหลายท่านก็ทราบไปแล้วว่าผมได้เล่าให้ฟังไปว่าวันนี้ก็ติดภารกิจนะครับรับประธานปริญญาบัตรนะที่ไปเรียนจบปริญญาเอกที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยนะตอนนี้กำลังออนแอร์กำลังออกรายการนี่ผมกำลังจะรับปริญญาอยู่นะประมาณบ่ายโมงครึ่งแล้วก็จริงๆก็คงก็จะไปเสร็จสิ้นพิธีการแล้วคงเย็นนะครับวันนี้ก็เป็นคลิปกันไปก่อนแต่ก็ไม่ได้เสียอรรถรสนะในความเป็นสดๆนะเพราะว่าข้อมูลที่เอามาอ้างอิงให้ฟังนี่ก็คือเป็นข้อมูลอัปเดตที่สุดนะมาจนถึงเช้าวันอาทิตย์เลยทีเดียวนะครับก่อนอื่นไปดูหน่อยนึงว่าตลาดหุ้นไทยแกว่งตัวกันอย่างไรบ้างนะครับในภาพรวมๆตลอดปีที่ผ่านมาถ้าหากไปเปรียบเทียบกับตลาดหุ้นอื่นๆนะครับของตลาดหุ้นบ้านเราก็กล่าวได้ว่าน่าจะเป็นตลาดที่กล่าวได้ว่าให้ผลตอบแทนเนี่ยไม่ค่อยดีนักนะไม่ค่อยดีนักดียังไงก็คือว่าในส่วนของดัชนีเซตอินเด็กซ์เนี่ยมาถึงณล่าสุดนะฮะก็คือเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับวันศุกร์ที่10ถึงวันก่อนที่ว่าจะหยุดวันรัฐธรรมนูญเนี่ยวันพฤหัสบดีเนาะวันพฤหัสบดีที่9ธันวาคมที่ผ่านมาเนี่ยดัชนีตลาดหุ้นไทยเรามาปิดทำการอยู่ที่ 1,618 จุดนะครับ1,618 จุดนี้ถ้าเปรียบเทียบภายในรอบ1ปีที่ผ่านมาเนี่ยตลาดบ้านเราเนี่ยถือว่าให้ผลตอบแทนอยู่ 9.14% นะใน 9.14% เนี่ยถ้าว่าไปแล้วในหุ้นขนาดใหญ่ใน Set 50นะมีผลตอบแทนเพียง 0.39% แปลว่ายังไงแปลว่าปีนี้เนี่ยหุ้นขนาดใหญ่ใน Set 50ที่พวกเราชอบเทรดชอบเล่นเอาง่ายๆพวกแบงก์ใหญ่พวกพลังงานตัวใหญ่นะพวกวัสดุก่อสร้างตัวใหญ่รับเหมาตัวใหญ่ขนส่งตัวใหญ่แบงก์ตัวใหญ่นะฮะโรงพยาบาลตัวใหญ่ต่างๆเหล่านี้ให้ผลตอบแทนน้อยมากน้อยยังไงก็คือตั้งแต่ในรอบปีที่ผ่านมาเนี่ยบวกอยู่ 0.39% แต่ว่าตลาดรวมบวกขึ้นมาเนี่ยประมาณเกือบ 10% ก็คือ 9.14% แสดงว่าอะไรแสดงว่าปี2021นะตลอดปี2564ที่ผ่านมาเนี่ยเป็นปีที่อับแสงอับโชคแล้วก็แกว่งตัวค่อนข้างที่จะแคบของหุ้นขนาดใหญ่โดยเฉพาะหุ้นใน Set 50แต่ว่าถ้าใครไปเทรดในหุ้นประเภทที่เรียกว่าเป็น Medium and Small Capโดยเฉพาะพวก small cap เนี่ยเป็นปีที่สนุกสนานมากนะเป็นปีแห่งหุ้นเจ้าหุ้นจี๊ดหุ้นสร้างนะหุ้นปั่นหุ้นมีสตอรี่พูดง่ายๆนะมันก็จะแบ่งเป็น2มุมเลยทำไมเป็นลักษณะอย่างนี้เดี๋ยวผมไปเจาะลึกรายละเอียดให้ฟังว่าทำไมกันหุ้นขนาดใหญ่โอ้โหให้ผลตอบแทนต่ำเตี้ยเรี่ยดินมากแต่ในขณะที่ว่าหุ้นมีเดียมแล้วก็ small capหุ้นตัวเล็กตัวน้อยนะพูดว่าหุ้น5ตังค์10ตังค์โอ้โหวิ่งกันเต็มบาทนะหุ้นประเภทว่ายังไม่เต็มบาทวิ่งกันเต็มบาทนะให้ผลตอบแทนสูงกันมากเลยนะครับเกิดอะไรกันขึ้นนะครับขอพาไปเปรียบเทียบกับตลาดหุ้นอื่นๆในโลกก่อนจำตัวเลขนี้ไว้ดีๆนะฮะก็คือภายในรอบ1ปีเนี่ยดัชนีเซตอินเด็กซ์ก็คือหุ้นรวมบ้านเราในบวก 9%แต่ว่าหุ้นตัวใหญ่บวกบางเฉียบนะเพียง 0.39% เท่านั้นนะสะท้อนว่าหุ้นตัวใหญ่โอ้โหให้ผลตอบแทนไม่ดีมากเลยนะในปีนี้หุ้นบ้านเราโดยรวมพูดง่ายๆคือให้ผลตอบแทนไม่ถึง 10% แต่ว่าเป็นหุ้นขนาดเล็กแล้วก็หุ้นขนาดกลางที่ให้ผลตอบแทนดีคราวนี้ไปเปรียบเทียบกับตลาดหุ้นโลกกันหน่อยนึงนะครับตลาดหุ้นโลกก็เอาไปเปรียบเทียบกับทางด้านดาวโจนส์ดาวโจนส์บวกอยู่ประมาณ 20% นะฮะแล้วก็ตัวดัชนี S&P 500นะของตลาดหุ้นอเมริกาบวกอยู่ 28% นะแปลว่ายังไงแปลว่าหุ้นขนาดใหญ่ของอเมริกาเนี่ยเก่งนะฮะตั้งแต่ในรอบ1ปีบวกไปกับประมาณ 30% แล้วก็ตัวหุ้นเทคโนโลยี Nasdaq เนี่ยมาจนถึงล่าสุดบวกอยู่ประมาณ 26%
ในขณะที่ว่าดาวโจนส์บวกอยู่ 20% ถ้าเอาหุ้นบ้านเอาไปเปรียบเทียบกับอเมริกามันครับก็ถือว่าแพ้ลุยก็คือหุ้นรวมๆของบ้านเราเนี่ยขึ้นมาแค่ 9% ในขณะที่ว่าตัวดัชนี S&P 500ของอเมริกาซึ่งเป็นดัชนีมาตรฐานเนี่ยบวกมาประมาณ 30% แล้วก็เจาะลึกลงไปก็คือหุ้นขนาดใหญ่ของอเมริกาใน S&P 500เขาบวกเกือบ 30% ตลาดหุ้นบ้านเราบวกแค่ 0.39% พูดง่ายว่าเราเนี่ยแพ้ขาดนะเรานี่อยู่ในขายที่ว่า underperformingนะครับแย่กว่าตลาดรวมทำไมถึงเป็นอย่างนี้นะฮะคำอธิบายก็มีอยู่ว่าของอเมริกาเนี่ยปลดโซ่นะในเรื่องที่ว่าความวิตกกังวลต่างๆในเรื่องของโควิด-19มีอัตราการฉีดวัคซีนที่เยอะนะครับแม้ว่าจะอัตราผู้ติดเชื้อเป็นแสนนะแต่ว่ายอดฉีดวัคซีนสูงขึ้นเรื่อยๆแล้วก็เลยไปอะไรที่ว่าไปมีโฮปจะไปมีความหวังกับอนาคตว่าเศรษฐกิจจะกลับมาฟื้นตัวประกอบกับว่าการอัดฉีดของเฟดนะของธนาคารกลางอย่างสหรัฐอเมริกาในรูปของ QE ก็ตามทีการพยุงเศรษฐกิจต่างๆก็ตามทีนะครับแล้วก็เลยส่งผลให้ทางตลาดหุ้นอเมริกาให้ผลตอบแทนในระดับนี้นะครับไปดูภาพรวมของยุโรปนะครับภาพรวมของยุโรปตัวยูโรสต็อกก็คือภาพรวมๆของเขาเนี่ยรีเทิร์นในรอบ1ปี 20% นะครับแล้วก็ตลาดหุ้นของทางด้านอังกฤษนะ UK เนี่ย 11% นะครับของเยอรมนีประมาณ 20% นะตัวฝรั่งเศสเนี่ยผลตอบแทนประมาณ 27%ก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีนะครับแสดงสะท้อนอะไรสะท้อนว่าภาพรวมของตลาดทุนที่เรียกว่าเป็น DM นะหรือว่า Developed Market ตลาดประเทศที่พัฒนาแล้วประเทศที่ว่าเจริญรุ่งเรืองแล้วอย่างอะไรครับอย่างอเมริกาอย่างยุโรปเนี่ยขึ้นได้ดีแสดงถึงอะไรแสดงถึง Fund Flow เม็ดเงินลงทุนต่างประเทศเนี่ยกองอยู่ตรงนั้นเทรดอยู่ในตลาดทุน DM Developed Marketในขณะที่ว่าตลาดหุ้นที่ว่าเป็น EM อย่างบ้านเราคือ Emerging Market ก็ผลตอบแทนน้อยมากนะคราวนี้ผมมาดูในโซนย่านภาคเอเชียที่เป็นตลาดใหญ่ๆของโซนย่านนี้นะครับมันก็จะแบ่งเป็น2ส่วนเป็นอันนึงที่เรียกว่าเป็นเอเชีย X Japan ก็คือว่าตลาดเอเชียยกเว้นญี่ปุ่นเพราะถือว่าตลาดญี่ปุ่นนี่เป็นตลาดหุ้นที่เรียกว่าเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วนะครับเป็น DM เป็น Developed Market ไม่เชื่อมาดูตัวเลขนี้ก็จะเห็นภาพหน่อยหนึ่งตัวนิกาย225ของตลาดหุ้นโตเกียวญี่ปุ่นในรอบ1ปีนะครับให้ผลตอบแทนอยู่ประมาณ 6.7% นะฮะแต่ว่าในส่วนของตลาดหุ้นรวมของญี่ปุ่นนี่ 10% นะครับตัวทางด้านหางเสียงให้ผลตอบแทนที่ไม่ดีติดลบนะติดลบ 9.4% นี่ถือว่าแย่กว่าเราอีกนะของหางเสียงนะฮะภาพใหญ่ๆของหางเสียงนั้นก็คือว่าการถอนเงินการถอนการลงทุนของนักลงทุนต่างประเทศโดยเฉพาะของอเมริกาของยุโรปหลังจากที่ว่าเห็นอิทธิพลของจีนก็มายึดกลุ่มทั้งด้านการเมืองแล้วก็เศรษฐกิจด้านการเมืองก็คือปราบปรามบรรดากระบวนการเรียกร้องประชาธิปไตยเนี่ยนะครับที่นำโดยคนหนุ่มคนสาวนิสิตนักศึกษาในมหาลัยอย่างโจชัวหว่องใช่ไหมแล้วก็บรรดาฝ่ายค้านจับไปขังคุกนะแล้วก็ตัวธุรกิจก็กล่าวได้ว่าเข้ามาแทรกแซงกันเต็มที่ทางรัฐบาลจีนแม้กระทั่งว่าเนี่ยคุณไปจดทะเบียนอยู่ในตลาดหุ้นอเมริกาให้ถอนออกมานะอะไรประมาณเงี้ยการก็ไปแทรกแซงบริษัทอย่างพวกอาลีบาบานะบริษัทใหญ่ๆที่ต่างๆเนี่ยนะครับของทางการจีนต่างๆเหล่านี้ก็ทำให้นักลงทุนต่างประเทศต้องมีการขายในตลาดหุ้นฮ่องกงตลาดหุ้นฮ่องกงก็เลยมีผลตอบแทนติดลบนะประมาณเกือบ 10% นะครับสำหรับตัวทางด้านดัชนีหางเสงนะครับในขณะที่ว่าตัวตลาดหุ้นของเมืองจีนนะครับของทางด้านเมืองจีนนั้นโดยภาพรวมบวกอยู่ 3% นะครับแล้วก็ในส่วนของDM อีกอันหนึ่งก็คือออสเตรเลียบวกขึ้นมา 10% นะครับส่วนตลาดหุ้นเอเชียอื่นๆนะครับภาพเป็นดังนี้นะครับ
นอกเหนือจากทางญี่ปุ่นแล้วก็ทางเมืองจีนทางฮ่องกงที่ผมอธิบายไปแล้วก็อย่างเกาหลีเนี่ยผลตอบแทนในรอบปีของทางด้านดัชนีตลาดทุนของเกาหลีเนี่ยอยู่ราวๆประมาณ 10% นะครับนะตั้งแต่ต้นปีต้นมาตลาดทุนอินเดียนี่ถือว่าขึ้นมาแรงมากนะขึ้นมาแรงมากตัวทางด้านดัชนีหลักของเขาเนี่ยบวกอยู่ 27.5% นะประมาณ 29.5 เอาว่าปัดเศษว่า 30% ทั้งที่ว่าไปแล้วเนี่ยเมืองอินเดียนี่ถือได้ว่าเป็นตลาดเป็นประเทศที่ว่าช่วงหนึ่งเนี่ยอัตราการแพร่กระจายการติดเชื้อโรคเนี่ยน่ากลัวมากๆนะช่วงประมาณต้นปีมากลางปีเนี่ยพวกเราก็คงจะจำได้ว่าอัตราติดเชื้อของอินเดียเนี่ยวันละเป็นหลายหมื่นเคยทะลักขึ้นไปเป็นแสนเป็นหลายแสนนะแล้วก็หุ้นก็ตกกันหนักหนาสาหัสมากนะแต่ว่าในเวลานั้นผมเคยเอามาเล่าให้ฟังว่านักลงทุนประเภทสถาบันนะโดยเฉพาะเจ้าพ่อตลาดหุ้นเกิดใหม่ชื่อนี้จำกันได้ใช่ไหมดร.มาร์คโมบิสบอกว่าโอ้โหอินเดียเนี่ยน่าลงทุนมากปรากฏการณ์เรื่องของโควิด-19นี่กำลังจะผ่านพ้นไปเสร็จแล้วก็โอเคแหละก็จะกลับมาดีกันมากอะไรกันประมาณนั้นนะครับแล้วก็ภาพของอินเดียนี่ก็ว่ามีเงินทุนไหลเข้าส่วนหนึ่งมันเป็นผลมาจากว่าการเป็นเรื่องภูมิรัฐศาสตร์ระหว่างมหาอำนาจเบอร์หนึ่งของโลกนะฮะมีเรื่องกับมหาอำนาจเบอร์สองของโลกคือเมืองจีนแล้วก็มีการขายในตลาดทุนฮ่องกงขายในตลาดทุนจีนเงินตรงนี้ไปไหนครับไปอินเดียไปอินเดียด้วยนะครับนี่ก็เป็นเรื่องที่ว่าทำให้ผลตอบแทนในตลาดหุ้นอินเดียทะยานขึ้นมาประมาณ 30% นะครับดัชนีเวสเทสของตลาดหุ้นไต้หวันนะครับก็ขึ้นมาราวๆ 20-25% นะ 25% นะครับของตลาดหุ้นไต้หวันนะแล้วก็ในส่วนเพื่อนบ้านเราในแถบย่านภูมิภาคอาเซียนกันบ้างนะตัวมาเลเซียนะครับปรากฏว่าให้ผลตอบแทนติดลบนะของมาเลเซียนี่ติดลบอยู่ 11% นะไม่ค่อยดีเอาซะเลยนะตลาดหุ้นในโซนภูมิภาคที่เรียกว่า TIP นะความจริงถ้าเอาให้ครบถ้วน TIPB ก็คือไทยแลนด์นะอินโดนีเซียนะฟิลิปปินส์แล้วก็เวียดนามเป็นไงบ้างตัวทางด้านอินโดนีเซียนะครับให้ผลตอบแทนรีเทิร์นอยู่เนี่ย 12% นะแต่ว่าหุ้นขนาดใหญ่ของเขาที่ว่าเป็นหุ้นที่เรียกว่าจาการ์ตา45ตัวของเขานี่ก็พอๆกันในตลาดแล้วเราคือหุ้นตัวใหญ่เนี่ยผลตอบแทนต่ำเพียงแค่ 2% แสดงสะท้อนให้เห็นว่าหุ้นประเภทมีเดียมแอนด์สมอลแคปเนี่ยขึ้นมาดีนะขึ้นมาประมาณ 12%แล้วก็ทางด้านฟิลิปปินส์นะครับเพื่อนบ้านเราเนี่ยปรากฏว่าในรอบ1ปีให้ผลตอบแทนติดลบนะ 0.75% นะครับแล้วก็ทางด้านตลาดหุ้นเวียดนามนะน่าจะได้กล่าวได้ว่าโอ้โหน่าจะเรียกได้ว่าเป็นแชมป์นะแชมเปี้ยนของน่าจะเป็นแชมเปี้ยนโลกเลยมั้งมีดัชนีโฮจิมินห์ซิตี้สต็อกนะฮะก็คือดัชนีหลักของเขาเนี่ยตั้งแต่ต้นปีเป็นต้นมานี่ผลตอบแทนอยู่ 40%บวก 40% อันนี้ไม่รวมหุ้นที่เรียกว่าเป็น HNX นะครับเป็นก็คือหุ้นดัชนีตลาดหุ้นฮานอยนะตลาดหุ้นฮานอยรอบปีขึ้นมา 177% โอ้โหนะเยอะกว่าตลาดหุ้นโฮจิมินห์ซิตี้โฮจิมินห์ต้องเป็นตลาดหลักได้ 40% นะครับเอาสิงคโปร์กันหน่อยนะครับก็บวกกันขึ้นมาประมาณ 11% นะครับนี่ก็เป็นภาพใหญ่ๆสรุปเราอยู่ตรงไหนของโลกแล้วก็โลกเทรดอะไรตลาดหุ้นบ้านเราตั้งแต่ต้นปีมาจนถึงจากสิ้นปีเนี่ยให้ผลตอบแทนรวมๆอยู่ 9% เป็นบวกนะครับแต่ว่าหุ้นขนาดใหญ่นะในพวก Set 50เนี่ยโอ้บวกบางเฉียบนะแทบจะไม่บวก 0.3% เปรียบเทียบแล้วเป็นยังไงเปรียบเทียบก็คือว่าเราเอาไปเปรียบเทียบกับตลาดหุ้นโลก อย่างพวกอเมริกายุโรปญี่ปุ่นออสเตรเลียนะครับเราแพ้ให้เราแพ้ของอเมริกาเนี่ยโตอยู่ประมาณ 20-25% กำไรของด้านภูมิภาคยุโรปนะฮะประมาณ 15-20% ของภูมิภาคเอเชีย
โอเคเราดีกว่าบางตลาดที่ว่าได้รับผลกระทบจากเรื่องปัญหาเรื่องที่ว่าเป็นภูมิรัฐศาสตร์อย่างเมืองจีนฮ่องกงนะครับที่ให้ผลตอบแทนเป็นลบเราดีกว่าประเทศเพื่อนบ้านอย่างมาเลเซียอยู่บ้างนะครับแต่ว่าถ้าหากเปรียบเทียบกับเพื่อนบ้านในแถบย่านนี้ที่ว่าเราเคยได้ผลประโยชน์จากเงินทุนไหลเข้าเนี่ยปรากฏว่าปีนี้เราไม่ได้ผลประโยชน์จากเงินทุนไหลเข้าเงินทุนนั่นไหลไปทางอินเดียเนี่ยที่ว่าให้รีเทิร์นประมาณ 30% นะครับแล้วก็ถ้าหากเปรียบเทียบกับเพื่อนบ้านในโซนที่เรียกว่า TIP ปรากฏว่าไม่ค่อยมีเสน่ห์นะเงินทุนส่วนใหญ่ไหลไปทางอินเดียในโซนนี้อย่างตัวฟิลิปปินส์เองก็ผลตอบแทนก็ติดลบด้วยซ้ำไป 0.75% อินโดนีเซียที่เป็นอยู่ในโซนเดียวกันกับเรานะครับมีผลตอบแทนโดยรวม 12% ดีกว่าเราหน่อยแต่ว่าหุ้นขนาดใหญ่ของเขาพอๆกันกับเรานะครับก็คือบวกแค่ 2% เท่านั้นเองนะครับเป็นว่าในโซนนี้มีเงินทุนไหลเข้าแล้วก็หุ้นขึ้นไปเยอะได้แก่แอนแอนเวียดนามผลตอบแทนดีถึง 40%แต่ว่าถ้าหากเป็นตลาดทุนนาหน่วยเนี่ยนะครับโอ้โห 177% กันเลยทีเดียวนะครับทำไมถึงเป็นอย่างนั้นเหตุก็เพราะว่าในรอบปีที่ผ่านมานี้เนี่ยนะครับเรามีเงินทุนที่ว่าเข้ามาลงทุนในตลาดทุนบ้านเราโดยเฉพาะในเรื่องของฟันฟลูนั้นไม่ค่อยดีนะเงินไปกระจุกอยู่ที่ไหนเงินก้อนหนึ่งทั้งโลกเนี่ยนะครับพวกเราจะจำเรื่องนี้ได้ใช่ไหมครับ MSCI ย่อมาจากอะไรย่อมาจากคำว่า Morgan Stanley Capital Index เป็นตัวดัชนีชี้วัดเรื่องของเรื่องของเงินทุนนะฮะทาง MSCI นี่ชี้ว่าเงินทุนเวลานี้กองอยู่ในตลาดทุนของทางด้านสหรัฐอเมริกาเนี่ยมากถึง 60% ฟังไม่ผิดนะฮะแล้วก็อยู่ในตลาดที่เรียกกันว่าเป็นพวกตลาดพัฒนาแล้วนี่นะครับรวมๆอีกเท่าไหร่ฮะรวมๆอีกเนี่ยก็ประมาณเดี๋ยวนะผมคะเนดูอีกประมาณ20%อีก20%เป็นยุโรปสักประมาณ 7-8% นะฮะมาอยู่ในญี่ปุ่นอีกประมาณสัก 7% อยู่ในออสเตรเลียนิวซีแลนด์อีกประมาณสักเนี่ยประมาณสัก 7% นะ3ที่นี้ก็3 7 21ประมาณ 20% แล้วเหลือว่าเผื่อแผ่ตลาดที่เรียกว่าเป็น Emerging Market ก็คือตลาดประเทศกำลังพัฒนาเนี่ยนะฮะรวมๆประมาณ 15% นะปีนี้กระจายมาลงที่ไหนกันเป็นหลักมาลงที่เมืองอินเดียนะครับอินเดียกำลังมีการขยายตัวเรื่องของเศรษฐกิจที่ดีมากนะฮะด้วยการบ้านการเมืองที่ว่ามีความมั่นคงนะครับมีเสถียรภาพแล้วก็ต่อเนื่องนะแล้วก็เป็นกำลังมีประชากรวัยแรงงานนะครับแล้วก็ชนชั้นกลางแล้วก็กลุ่มที่มีกำลังซื้อเนี่ยขึ้นมาในอินเดียประมาณ 3-400 ล้านคนเยอะมากนะถ้าเปรียบเทียบกับประชากรทั้งอินเดียก็ประมาณ 1,100 ล้านคนเนี่ยมีเศรษฐีอยู่ประมาณ 3-400 ล้านคนนะแล้วก็เวียดนามที่ประสบความสำเร็จแล้วก็เป็นอะไรที่ว่าขยับตัวได้ดีมากในช่วงที่ว่าเกิดโควิด-19 นะครับในขณะที่ว่าบ้านเราเมืองเราแย่ของเวียดนามนี่มีเงินทุนไหลเข้านะแล้วก็มีเขาเรียกว่าเป็น FIDF ก็คือเงินลงทุนประเภทว่าโดยตรงนี่นะครับนะฮะก็คือเป็นเงินลงทุนโดยตรงที่เข้าไปในเวียดนามเนี่ยเยอะมากแล้วก็ตัวอัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจ GDP นี่โตสวนเศรษฐกิจตั้งแต่ปีที่แล้วก็โตแล้วประมาณ 5% ปีนี้คาดว่าเกือบจะ 10% ปีหน้ายังอีก 7-8% ทำให้เวียดนามมีเสน่ห์นะแล้วก็เงินลงทุนที่ว่าโดยอ้อมก็คือผ่านการลงทุนในตลาดทุนก็เลยขึ้นกันเยอะแต่ว่าตลาดบ้านเราอย่างที่เล่าให้ฟังไปนี่ก็คือว่าเงินทุนไม่ได้ไหลเข้านะออกได้ซ้ำไปนะครับโดยภาพรวมตั้งแต่ต้นปีเป็นต้นมาจนถึงเนี่ยวันศุกร์วันพฤหัสบดีที่9ในก่อนที่จะหยุดยาวกัน3วันเนี่ยทางนักลงทุนต่างชาติขายสุทธิมาทั้งสิ้นเนี่ยตั้งแต่ต้นปีมาเนี่ย 77,000 ล้านบาท
นี่ถือว่าน้อยแล้วนะทำไมถือว่าน้อยคือเปรียบเทียบกับปีก่อนที่ขายสุทธิทั้งปี 250,000 ปีก่อนหน้าโน้นอีก 200,000 นะแล้วก็ในรอบ10ปีที่ผ่านมาเนี่ยทางนักลงทุนต่างชาติขายสุทธิในตลาดทุนไทยอย่างต่อเนื่องประมาณ 2,500,000 ล้านบาทนะเขาไม่มาซื้อฮะแล้วก็นอกจากนั้นทางนักลงทุนระดับสถาบันในประเทศกองทุนที่พูดง่ายๆว่าเคยเป็นถมหนังทองแดงกระแปงเหล็กคอยซื้อคอยยันคอยประยุงขายด้วยนะปีนี้นะครับขายออกมาหนักด้วย 61,000 ล้านบาทนะแล้วปรากฏว่าทั้ง2เจ้าเนี่ยนะครับความจริงก็คือเป็นกองทุนในประเทศกับกองทุนต่างประเทศพูดง่ายๆนะเขานิยมซื้อขายอะไรพวกนี้เป็นคู่พวกที่นิยมซื้อขายหุ้นขนาดใหญ่หุ้นบลูชิปหุ้นใน Set 50เนี่ยหุ้นใน Set 100เนี่ยอย่างฝรั่งหรือกองทุนฝรั่งที่เข้ามาลงทุนในตลาดบ้านเราเนี่ยเขาลงทุนในหุ้นในเซ็ต50ประมาณ 80% นะแล้วก็บวกกับหุ้นในเซ็ต100รวมประมาณ 90% อีก 10% ไปลงในหุ้นขนาดเล็กขนาดกลางแล้วก็ MAI เพราะนั้นภาพรวมตอนแรกที่ผมเล่าให้ฟังว่าผลตอบแทนในหุ้นขนาดใหญ่ในเซ็ต50เนี่ยบวกบางเฉียบเพียงประมาณ 0.39% ท่านเห็นแล้วใช่ไหมว่ามาจากไหนมาจากฝรั่งครับขายนะเหมาบีมาจากกองทุนขายนะแล้วใครมีบทบาทมีอิทธิฤทธิ์ในการซื้อกลายเป็นนักทุนทั่วไปนักทุนรายย่อยนะแมงเม่าพวกเรานี่เองพวกเราซื้อสุทธิไปตั้งแต่ต้นปีมาจนถึงอันนี้127,000ล้านบาทนะแล้วก็ที่สำคัญมาปีนี้บทบาทของนักทุนทั่วไปนักทุนรายย่อยมีบทบาทขึ้นมาเยอะนะฝั่งซื้อฝั่งขายประมาณ 45% นะพูดง่ายว่าในการซื้อการขายในแต่ละวันเนี่ยพวกเราเหมาไปเกือบครึ่งนะเป็นทางด้านนักทุนต่างประเทศเนี่ยมีอิทธิพลทางฝั่งซื้อฝั่งขายอยู่เฉลี่ยประมาณ 39% นะในขณะที่ว่าสถาบันในประเทศเนี่ยมีอยู่ประมาณสัก 7% ที่เหลือก็เป็นปอบนะปอบประมาณ 10% ปอบมีส่วนในการซื้อสุทธิประมาณ 11,000 ล้านบาทคำอธิบายมันก็เลยออกมาหน้าตาทรงของตลาดหุ้นก็เลยเป็นดังนี้เป็นแบบไหนเป็นลักษณะว่าเป็นไซด์เวย์ครับนะเป็นลักษณะว่าแกว่งตัวนะในกรอบที่เรียกว่ากรอบไซด์เวย์นะก็คือแทบจะไม่ไปไหนมาไหนอะตลอดปีที่ผ่านมานะครับตลอดปีที่ผ่านมาเนี่ยตลาดหุ้นเปิดประเดิมมาในเดือนมกราคมปีใหม่นะฮะจากแถวประมาณ 1,425 จุดนะครับแล้วก็ขึ้นมาทำฐานในเดือนมกราคมเนี่ยแถวประมาณ 1,500 ก็เป็นฐานใหม่เดี๋ยว 1,500 ตั้งแต่เดือนมีนาคมก็คือเดือนที่3ของปีนี้ฐานดัชนีตลาดหุ้นมาเป็นแถว 1,500แต่ว่าขึ้นไปก็ขึ้นไปได้ไม่เกินแถวประมาณ 1,650 นะแสดงว่าไงแสดงว่าภาพใหญ่ๆภาพรวมๆของตลาดหุ้นไทยตลอดปีที่ผ่านมาเนี่ยโดยภาพใหญ่เรียกว่าแกว่งไซด์เวย์ออกด้านข้างแต่เป็นลักษณะว่าไซด์เวย์เป็นไซด์เวย์อัพก็คือเวลาปรับตัวขึ้นนี่ก็คือมีนิวไฮขึ้นมาแต่ไปได้ไม่ไกลกรอบข้างบนอยู่แถวประมาณ 1,650 บวกลบโดยประมาณนะครับในขณะที่ว่าในขณะที่ว่าถ้าลงมาก็ไม่ต่ำกว่าแถวประมาณ 1,500 บวกลบโดยประมาณนะตอนที่ว่าปรับลงมาในช่วงที่ผมเรียกว่าเป็นเซลล์อินเมย์ใช่ไหมเซลล์อินเมย์คือตอนเดือนพฤษภาคมเนี่ยหุ้นลงมาต่ำสุดที่ 1,501 จุดนะครับแล้วก็พอขึ้นมารอบ2ที่ผมเรียกว่าขึ้นมาวันที่9เดือน9จำได้ใช่ไหมขึ้นมาสูงสุดที่ 1,658 ตอนนี้ว่าตกลงมาก็แถว 1,510 จุดนะครับแล้วก็พอเดือน10มาเดือน11ที่ผ่านมาเนี่ยพยายามขึ้นอีกครั้งนึงก็ขึ้นกันไม่รอดนะขึ้นกันไปได้เต็มที่ก็แถวประมาณ 1,658 จุดแล้วก็ถอยกันลงมาก็มามีฐานเนี่ยอยู่เหนือประมาณพันแถวประมาณเหนือกว่า 1,500 นะอย่างเที่ยวล่าสุดก็ลงมาแถว 1,565 จุดก่อนที่ว่าจะมาปิดทำการล่าสุดเรียบแถว 1,618 จุดพอไปถึงสิ้นปีนี้
คือนับไปก็ไม่กี่วันแล้วเนี่ยนะครับนะจนถึงสิ้นเดือนนี้เอางี้ก็แล้วกันตลาดทุนจะไปได้ไกลไหมผมคิดว่าก็คงจะไม่ไกลฮะกรอบบนผมว่าก็คงจะแถวๆประมาณ1,650ไปแถวๆประมาณสัก1,675จุดประมาณนี้นะครับแล้วตลาดทุนในรอบปีที่ผ่านมาเนี่ยแล้วทำไมฝรั่งมันขายทำไมกองทุนขายหุ้นตัวใหญ่ก็เลยแทบจะไม่ขยับนะรีเทิร์นบวกอยู่ 0.3% เหตุก็เนื่องจากว่าบ้านเราเมืองเรานี่เป็นประเทศที่ว่าพึ่งพาในเรื่องของการส่งออกแล้วก็พึ่งพาในเรื่องของการท่องเที่ยวนะโอเคส่งออกก็ดูดีขึ้นล่ะทำท่าดีจากการที่ว่าไทยบาทอ่อนค่าลงแล้วก็มีสินค้าบางประเภทซึ่งผมจะเล่ารายละเอียดให้ฟังไปข้างหน้าที่ไปสอดคล้องกับในเรื่องของ global demand นะครับดีขึ้นแต่ว่าบ้านเราเมืองเรานั้นพึ่งพาธุรกิจพึ่งพาการท่องเที่ยวมาขยับขยื่นตัวเศรษฐกิจตัว GDP เนี่ยมากถึงประมาณ1/4เกือบ 25% แล้วก็ปีนี้ตลอดปีเราก็ยังอ่วมจากเรื่องของโควิด-19อยู่ต้นปีก็มีเรื่องที่ว่าสมุทรสาครใช่ไหมตลาดกุ้งตลาดอะไรนะฮะตรงนั้นเสร็จแล้วก็มาช่วงหลังสงกรานต์นะครับมาช่วงประมาณเดือน5เราก็มาเกิดระบาดที่เรียกว่าเป็นเดลต้าใช่ไหมเป็นตัวโควิดตัวเดลต้าในขณะที่ว่าอัตราการฉีดวัคซีนของเราค่อนข้างที่จะต่ำแล้วก็แม้ว่ารัฐบาลเองประกาศความมุ่งมั่นว่าจะทยอยเปิดประเทศโดยจะทยอยเปิดที่ภูเก็ตเมืองท่องเที่ยวก่อนในวันที่1กรกฎาคมใช่ไหมแล้วก็จะขยับมาเมืองท่องเที่ยวสมุยมั่งไปเชียงใหม่ไปพัทยาไปต่างๆทยอยกันมาเรื่อยๆเนี่ยแต่ว่าทั่วโลกยังอ่วมกันอยู่แม้ว่าเราอยากจะเปิดรับเขาก็ยังมาไม่ได้เราเองก็ต้องไปมีระเบียบกติกาอะไรกันเยอะว่าถ้าเข้ามาต้องกักตัวก่อน14วันก็ไม่มีใครอยากจะมาเพราะโดนกักตัวกันก่อนนะแล้วก็มาช่วงท้ายของปีก็มาอย่างสะดุ้งกับตัวไวรัสกลายพันธุ์โอมิครอนกันอีกรอบหนึ่งนะครับตัวภาพใหญ่ของโควิดเนี่ยผมได้เคยทำนายในตลอดปีที่ผ่านมาเนี่ยว่าผมคิดว่าจุดจบนั้นน่าจะอยู่ประมาณสักเดือนสิงหาคมช่วงกลางหรือปลายเดือนไม่น่าจะเกินแต่ประมาณ 23,000 หรือ 24,000 คนติดเชื้อหลังจากนั้นจะลงแล้วก็มีเป้าหมายในการลงเนี่ยนะครับอย่างต่อเนื่องต่อไปเนี่ยเราจะมีอัตราผู้ติดเชื้อเนี่ยอยู่ระดับประมาณ 1,000 ถึง 2,000 คนแล้วก็อาจจะลงไปต่ำกว่านั้นได้ในระยะต่อไปนะครับแล้วก็เศรษฐกิจของเราน่าจะกลับมาฟื้นตัวได้ชัดเจนกันขึ้นในปี2022นะครับเราถึงจะเรียกนักท่องเที่ยวกลับมาเราถึงจะเรียกเงินทุนกลับมาโอกาสที่ว่าเงินทุนจะกลับมาถึงจะเป็นในปี2022ปีหน้านะครับโดยที่แม้ว่าจะมีปัจจัยรบกวนในเรื่องของเฟดที่ว่าจะมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในปีหน้าก็ตามทีนู่นอยู่ประมาณปลายปีแต่เราไม่น่าจะได้รับผลกระทบในเรื่องของเงินทุนไหลออกหรือว่า outflow เพราะอะไรเพราะเงินทุนไหลออกจากประเทศไทยในต่อเนื่องมา10ปีเนี่ยรวมๆประมาณ 2.5 ล้านล้านบาทนะครับถ้าบวกปีนี้อีกประมาณเกือบแสนล้านบาทนี่ก็เป็น 2.6 ล้านล้านบาทที่ไหลออกมาต่อเนื่องแล้วเลือดไหลออกจนหมดตัวอยู่แล้วมันก็เลยจะมีผลกระทบในเรื่องนี้ค่อนข้างที่จะน้อยนะครับเพราะนั้นก็น่าจะคาดหวังได้ว่าตัว GDP ของบ้านเราจะมีการขยับปรับตัวขึ้นมาเท่าที่ประเมินกันก็น่าจะโตสักประมาณ 4% ได้ในปี2022ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางการท่องเที่ยวรวมไปถึงการอุปโภคบริโภคในประเทศห้างสรรพสินค้าธุรกิจต่างๆในประเทศนะครับจะกลับมาฟื้นตัวได้นะแล้วก็คาดหวังกันได้ว่านักลงทุนต่างชาติคงจะหยุดขายนะครับแล้วก็โอกาสที่ว่าจะกลับมาซื้อเงินทุนไหลเข้ารวมไปถึงนักลงทุนสถาบันที่ว่าจะมาช้อนซื้อหุ้นต่างๆเหล่านี้น่าจะมีสิทธิ์มากขึ้น
ปี2022หลังจากที่ว่าเป็นปีที่ย่ำแย่มาตลอดปีที่ผ่านมาของหุ้นขนาดใหญ่ในเซ็ต50ในเซ็ต100ปีหน้าน่าจะเป็นกลับมาฟื้นตัวได้ค่อนข้างที่จะโดดเด่นนี่เป็นภาพใหญ่ภาพรวมของตลาดหุ้นไทยเมื่อ Market Round Up ตลอดปี2021หรือ2564ที่ผ่านมานะครับก็รวมๆก็พูดง่ายๆว่าหืดจับอยู่นะครับแกว่งตัวในกรอบแคบรวมๆก็ประมาณ150จุดใช่ไหมกรอบล่างแถวประมาณ 1,500 นะกรอบบนแถวประมาณ 1,650 จุดแกว่งอยู่ประมาณ150จุดนะครับแล้วก็ใน150จุดนี่ก็คือ เป็นหุ้นขนาดเล็กเป็นหุ้นขนาดกลางนะครับหุ้นขนาดเล็กนี่ที่ขึ้นกันไปได้เยอะมากเลยนะครับโอ้โหไม่น่าเชื่อว่าคือหุ้นอะไรหุ้น JTS นะครับในเครือของ Jazz เนี่ยก็คือ Jasmine Technology หุ้นขึ้นมาจากเท่าไหร่รู้ไหมขึ้นมาจากประมาณ1บาท2บาทขึ้นมาเท่าไหร่ครับ118บาทตัวนี้ขึ้นมาประมาณ100เท่าตัวอันนี้เป็นเพียงรูปธรรมนะก็คือหุ้นประมาณราคาบาท2บาทนอกจากเป็นหุ้นประเภทที่ว่าอิงในกระแสเรียกว่ากัญชาใช่ไหมกัญชงในช่วงต้นปีขึ้นเยอะมากขึ้นประมาณ10เท่าตัวนอกนั้นก็เป็นหุ้นกระดาษเล็กๆอื่นๆนะครับเพราะอะไรว่าเป็นปีที่กองทุนเป็นปีที่สถาบันในประเทศกองทุนต่างประเทศไม่เล่นแล้วก็มีหุ้นอยู่ก็ขายหุ้นใหญ่ในเซ็ต50เซ็ต100มันก็เปิดทางให้นักทุนรายใหญ่ขาใหญ่คนไทยเจ้ามือเจ้าของนะครับมาเล่นเรียกแขกในกลุ่มตัวเล็กตัวน้อยในตัวที่ว่าเป็น small cap นะครับมันก็ช่วยดึงให้นักลงทุนให้เทรดเดอร์ให้นักเก็งกำไรต่างๆเนี่ยเข้ามาเทรดนี่ตอนแรกๆก็อาจจะแก้ขัดเทรดไปเทรดมาสนุกก็ทำเงินในหุ้นเหล่านี้เนี่ยนะครับหุ้นเหล่านี้ก็เลยขึ้นได้ดีก็เลยเป็นปีถือว่าเป็นปีทองของหุ้นจี๊ดหุ้นจาร์ดหุ้นซิ่งหุ้นตัวขนาดเล็กอยู่เหมือนกันนะครับแต่ว่าเป็นปีที่โอ้ไม่เดียวซะเลยสำหรับหุ้นขนาดใหญ่นะครับแต่ว่าทิศทางต่างๆเหล่านี้กำลังจะเปลี่ยนไปในปี2022ตามสถานการณ์ของโควิด-19 ที่ว่าจะคลี่คลายลงการฟื้นตัวขึ้นของภาพเศรษฐกิจรวมนะครับแล้วก็คาดหวังในเรื่องของว่าเงินทุนน่าจะไหลกลับแล้วก็อาจจะกลับมาเป็นปีของหุ้นขนาดใหญ่หุ้นในเซ็ต50เซ็ต100เนี่ยที่จะกลับมาในปี2022นะครับนี่ก็เป็นภาพรวมในซีรีส์ชุดนี้ตอนแรกนะครับส่องกล้องมองตลาดหุ้นปี2565 Outlook 2022โดยที่ว่ามองย้อนสอนมองย้อนกลับMarket Round Upตลอดปี2565ที่ผ่านมาซีรีส์ชุดนี้จะว่าไปจนถึงวันอาทิตย์หน้านะครับวันอาทิตย์หน้านี่ตรงกับวันอะไรเนี่ยประมาณวันที่18-19นะฮะเนี่ยในส่วนของวันพรุ่งนี้จะมาเจาะในเรื่องของความเคลื่อนไหวของหุ้นประเภทที่ว่าเป็น Global Play แล้วก็หุ้นประเภทที่ผมเรียกว่าเป็น Domestic Playก็คือว่าหุ้นที่ว่าเกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจการเคลื่อนไหวดีมานด์ของต่างประเทศกับดีมานด์ในประเทศนะครับจะเป็นยังไงในตลอดปีที่ผ่านมาแล้วก็จะเปลี่ยนโฉมพลิกโฉมยังไงไหมในปี2022ที่กำลังจะมาถึงก็ติดตามชมในวันพรุ่งนี้เป็นไลฟ์สดนะครับในวันจันทร์ที่13ธันวาคม2565เวลาเดิมประมาณบ่ายโมงครึ่งนะครับก่อนจะลากันในช่วงนี้เนี่ยนะครับแจ้งข่าวคราวกันหน่อยนึงนะครับสำหรับกิจกรรมตรงนี้ไม่อยากจะให้พลาดจริงๆเพราะผมคิดว่าน่าจะเป็นโอกาสที่ดีที่สุดในรอบเป็น10ปีนะผมจัดทำเป็นคู่มือตลาดหุ้นไทยปี2565พร้อมกับปฏิทินคู่มือรายเดือนนะเจาะรายเดือนตั้งแต่เดือนมกราคมไปจนถึงสิ้นเดือนธันวาคมเดือนไหนหุ้นขึ้นหุ้นลงนะครับแล้วก็ในนี้บรรจุเอาไว้ด้วยหุ้นเด่น10เด้งนะที่น่าจะมีโอกาสมากที่สุดในปี2022ปีหน้านะครับแล้วก็พ่วงด้วยแพ็คเกจในการออนไลน์เซมินาร์นะครับที่กำลังจะเกิดขึ้นในวันที่26ธันวาคมที่จะถึงนี้นะครับเวลาก็บ่ายโมงเป็นต้นไปถึงประมาณสักโน่นนะครับประมาณสัก5โมงเย็น
รวบรวมตรงนี้เสร็จแล้วก็ตรงนี้เหมาะกับใครเหมาะกับ1ท่านสมาชิกที่เป็นรายปีนะครับท่านที่เป็นสมาชิกรายปีนี่ก็คือผมก็เชิญเข้ามากรุ๊ปไลน์ของสมาชิกรายปีเอาหุ้นชุดนี้นะที่ว่าเป็นคู่มือตลาดหุ้นไทยปี2565บวกกับปฏิทินหุ้นไทย2565บวกกับหุ้นเด่น10เด้งปี2565บวกกับในเรื่องของออนไลน์เซมินาร์ที่จะเกิดขึ้นนะครับแล้วก็ดูแลท่านไปให้เข้าซื้อได้จริงแล้วก็ติดตามเกาะติดสถานการณ์อย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็เอาข่าวเอาคราวต่างๆที่เกี่ยวข้องมาอัปเดตให้รวมทั้งให้ท่านปรึกษาหารือนะครับปรับพอร์ตแก้พอร์ตต่างๆให้นะครับพอร์ตส่วนตัวท่านปรึกษาในกลุ่มนี้ได้เลยนะครับหนึ่งก็คือสำหรับท่านที่เป็นสมาชิกเป็นเมมเบอร์รายปีที่ยังมีสิทธินะฮะก็พูดง่ายคือยังไม่หมดอายุสมาชิกฟรีฮะไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆเพิ่มเติม2สำหรับท่านที่ว่าหมดอายุสมาชิกลงแล้วหรือกำลังจะหมดอายุสมาชิกลงอีกไม่กี่วันนี่นะครับก็กิ้งกางแล้วก็ไลน์มาสอบถามทางเจ้าหน้าที่ได้เลยนะครับโดยการทักมาทางไลน์นี้นะครับนะครับด้วยการยิง QR code ของพี่ของผมของหนูสมาชิกหมดหรือยังถ้าหมดแล้วขอต่ออายุสมาชิกหน่อยนี่ก็จะมีเรทพิเศษในฐานะที่ว่าท่านอุปถัมภ์อุดหนุนกันมาอย่างต่อเนื่องเป็นปีแล้วเนี่ยอยู่กันไปอีกปีหรือเต็มที่นี่ก็คือให้ได้ไปเกิน2ปีนะครับว่าคงจะมีเรทพิเศษให้ก็ยิง QR code มาตามนี้3สำหรับท่านที่ว่าไม่เคยเป็นสมาชิกอยากสมัครเป็นสมาชิกติดตามอาจารย์ณวุฒิดูมาหลายปีแล้วดูมาตลอดโอ้โหให้ผลตอบแทนดีมากแล้วอาจารย์บอกว่าจะมีหุ้นเด่น10เด้งในปี2565ให้แล้วก็จะติดตามข้อมูลข่าวสารอย่างใกล้ชิดให้มีการให้ปรับพอร์ตดูแลพอร์ตให้แล้วก็ได้ในส่วนของคู่มือด้วยปฏิทินตลาดหุ้นด้วยเข้าฟังงานสัมมนาวันที่26นี้ด้วยนะครับแล้วก็โอ้ติดตามมานานนะอยากจะอุดหนุนอาจารย์ในวุฒิสักทีหนึ่งก็ขออันนี้ไม่ได้พูดเองนะก็คือว่าสมาชิกโดยทั่วไปก็บอกว่าคุ้มค่านะหลายท่านก็บอกว่าโอ้บางทีก็ไม่ต้องอยู่ถึงปีหรอกอยู่สักเดือนหนึ่งสองเดือนนี้คุ้มแล้วที่เหลือเหมือนได้ใช้ฟรีอะไรประมาณนี้นะครับท่านยิง QR code ตามนี้ก็มานะครับแล้วก็แจ้งความจำนงว่าสมัครสมาชิกรายปีเพื่อรับสิทธิเป็นแพ็กเกจเนี่ยรวมทั้งสิ้น4แพ็กด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นคู่มือตลาดหุ้นปฏิทินตลาดหุ้นปี2565งานออนไลน์ซิเมนาหุ้นเด่น10เด้งนะครับปีเสือนะครับแล้วก็เชิญได้เข้ามาในกรุ๊ปไลน์มาปรับพอร์ตมาปรึกษาปัญหาหุ้นต่างๆของส่วนตัวของท่านอัปเดตข้อมูลข่าวสารแล้วก็ให้ท่านประสบความสำเร็จในการลงทุนได้จริงเป็นเวลา1ปีเป็นอย่างน้อยนะครับแล้วก็ถ้าท่านอยากจะสมัครยาวมากกว่านั้นให้เต็มที่ได้ไม่เกิน2ปีนะครับด้วยการยิง QR code นะครับยกมือถือยกไลน์หน่อยยิง QR code ตามนี้แล้วก็สอบถามเจ้าหน้าที่ตามนี้นะครับแจ้งว่าสมัครสมาชิกประเภทรายปีเพื่อที่จะรับแพ็กเกจครบๆตามนี้สำหรับท่านที่เห็นว่าตอนนี้นะครับมีสาระมีประโยชน์นะอันควรจะเผยแพร่นะให้คนอื่นได้รับรู้รับทราบเป็นประโยชน์ด้วยว่าเกิดอะไรขึ้นที่สำคัญสำคัญที่เป็นไฮไลท์หลักของปี2021แล้วก็เอาลุกในปี2022จะแตกต่างไปอย่างไรนะครับชอบกดเลิฟกดไลค์กดใช่กดแชร์กันรัวๆกันออกไปให้เยอะๆนะครับกราบขอบคุณสำหรับการติดตามชมแล้วก็มาเจอกันในวันพรุ่งนี้13:30 นในซีรีส์ชุดนี้นะครับด้วยเอาลุก2022มองย้อนรอยปี2021นะครับพวกนี้ว่ากันด้วยเรื่องของตัว global stock นะครับ global play แล้วก็เปรียบเทียบกับตัว domestic play สถานการณ์กำลังจะเปลี่ยนไปไหมในปีใหม่ที่กำลังจะมาถึงโชคดีมีกำไรปลอดภัยในการลงทุนทุกท่านนะครับกราบขอบพระคุณสวัสดีครับ